การรักษาสันติภาพทั้งนี้การเตรียมกำลังตามกรกฎาคม2566ประกอบกำลังเป็นหน่วยระดับกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเท้าสุดชมกำลังพลปฏิบัติภารกิจสันติภาพของสังยากระบาดภารกิจและโอกาสสำคัญและเผยแพร่อย่างรงสู่กำลังพลนะครับกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยให้กับกำลังพลทุกนายด้วยนะครับภารกิจอาสาสันติภาพพระครูสังฆวิชัยในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีนะครับประจำภารกิจตลอดจนการร้องรับที่นะครับนะครับวัดตอนใหญ่ก็มาจากไหนเนี่ยที่ทราบนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมเองก็ได้ไปพวกเราเองนะครับก็จะต้องไปสารทางสำคัญนะครับมีความสำคัญนะตลอดช่วงเวลาการเมืองไทยผมได้สานต่อสิ่งที่กองร้อยขัดช่างจ่าสิบเอกกิตติเดชหมอดีดาวุฒิเกียรติที่ปัญญาชนเพชรพิชิตท่านครับตลอดจนครอบครัวรองผู้การกองร้อยและกำลังพลกองร้อยขัดช่างเฉพาะกิจรอระยะเวลา1 ปี 3 เดือนผมได้รับทราบผลการปฏิบัติงานและมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทางราชการ